สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ปฏิภาณ Channel นะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาทำเป็นตัวมินิโปรเจกต์นะฮะก็ทุกคนเคยเห็นไหมครับป้ายนี้นะฮะก็จะเขียนว่า Keep Calm and Carry On หรืออะไรก็ตามนะครับแล้วแต่ว่าคนที่ใช้จะพิมพ์อะไรข้อความลงไปนะครับก็วันนี้นะฮะโปรเจกต์เราก็คือจะเป็นการทำตัวนี่แหละนะครับ Keep Calm and Carry On นี่แหละนะครับผมแต่เราจะทำด้วยการเขียนโค้ดนั่นเองนะครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาดูเดโมตัวอย่างกันนะครับก็อันนี้จะเป็นตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะใช้งานให้ดูก็คือเราคลิกตรงปุ่มนี้นะครับปึ๊บก็จะขึ้นตัวพร้อมขึ้นมาให้เราเขียนข้อความอะไรสักอย่างลงไปนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นข้อความ default มันก็คือcarry on coding เมื่อกี้นะฮะตัวนี้นะนะครับก็ลองเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นอย่างเช่น keep calm and be better เห็นไหมครับว่าข้อความก็จะถูกเปลี่ยนตามที่เราพิมพ์ลงไปนั่นเองนะครับผมโอเคก็จะเป็นโปรเจกต์ง่ายๆนะฮะให้ทุกคนมาลองฝึกเขียนโค้ดกันตัวนี้นะครับก็ถ้าแบบเราไม่ได้พิมพ์อะไรก็จะหายไปข้อความเราก็ต้องพิมพ์ลงไปนะครับผมโอเคนะฮะก็เดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมไปเซตอัพโปรเจกต์ให้เรียบร้อยแล้วกันนะครับโอเคไปเลยโอเคครับผมตอนนี้นะฮะผมก็อยู่ใน text editor แล้วนะครับ Visual Studio Code นะฮะผมแนะนำว่าให้ทุกคนเนี่ยใช้เป็นตัว text editor เหมือนผมนะครับจะได้แบบว่า follow ตามได้ง่ายนะครับผมโอเคอันดับแรกนะครับก็เราจะเห็นว่าผมสร้างไฟล์ไว้3ตัวนะครับมี index script.js style.css นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มวางโครง HTML ก่อนเลยดีกว่านะครับก็ title ตรงนี้ผมจะเขียนว่า keep calm นะครับนะฮะแล้วก็เราจะลิงก์ตัว css เข้ามานะฮะเป็น style.css นะฮะแล้วก็ script .js นะครับผมทีนี้เราก็จะมาเขียนนะครับวางโครงตัวแผ่นป้ายของเราเนี่ยด้วย HTML นะครับก็จะมีเป็น ID poster นะฮะแล้วก็จะมี class poster ด้วยนะครับผมข้างในก็จะมี image นะฮะ image ตัวนี้จะเป็นมี ID ชื่อว่า icon นะครับแล้วก็ตัวรูปภาพตัวนี้ผมก็นี่จะเป็นในส่วนของมงกุฎนะฮะตรงนี้ชุบก็มาวางไว้นะฮะตรง alt ตรงนี้เดี๋ยวผมจะใส่ว่าเป็นไอคอนแล้วกันนะครับใส่ไม่ใส่ก็ได้หรือว่าเราจะลบไปก็ได้นะครับโอเคนะครับเรียบร้อยเดี๋ยวเรากำหนดความกว้างให้มันด้วยดีกว่า130นะฮะโอเคนะครับจากนั้นนะฮะก็จะมีเป็นตัวแท็ก p นะฮะข้างในแท็ก p ก็จะมี span นะครับkeep นะฮะ span calm แล้วก็ span ตัวนี้ตัวที่3จะมี class นะฮะชื่อว่า and นะฮะแล้วก็เขียนว่า and ลงไป span ตัวที่4ก็จะมี class เหมือนกันตัวนี้จะเป็น message นะครับแล้วก็จะมี id message เหมือนกันนะครับ id เหมือน class เลยชื่อเดียวกันนะครับข้อความเราจะใส่ว่าcarry on coding ก็คือจะเป็นข้อความ default ของมันนะฮะตอนที่เรายังไม่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับโอเคจากนั้นนะฮะก็จะมีเป็น input นะฮะ input ตัวนี้ผมจะใช้ text เป็น tag center นะฮะก็ให้จัดกึ่งกลางนะครับ input type เป็น button นะครับแล้วก็จะมี value เขียนว่า change text นะฮะแล้วก็จากนั้นนะครับอุ้ยลมแรงนะขวดน้ำตกนะครับผมจากนั้นจะมี event นะฮะชื่อว่าเป็น event on click นะครับผมแล้วก็ข้างในนี้เราจะใส่เป็นตัวฟังก์ชัน change text นะฮะเดี๋ยวเราไปสร้างใน JavaScript นะฮะตัวฟังก์ชันตัวนี้โอเคเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเรามาเปิดไฟล์ดูกันเลยดีกว่าจุ๊บก็จะได้ประมาณนี้นะฮะจะเห็นว่ามันยังไม่สมบูรณ์นะฮะดูไม่ดีเลยนะครับโอเคก็มาเดี๋ยวเรามาทำให้มันสวยงามด้วย CSS กันนะครับอันดับแรกนะฮะเราก็จะเข้าถึง
บอดี้นะครับกำหนดแบ็กกราวด์คัลเลอร์เป็นสีขาวสีฟอนต์นะฮะสีขาวเหมือนกันแล้วก็กำหนด text align เป็นเซนเตอร์ฟอนต์แฟมิลี่นะฮะตรงนี้ก็จะใช้เป็นกิลแซนตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวลบไอ้สองตัวนี้ออกไปนะครับโอเคจุ๊บนะครับจากนั้นเราจะเข้าถึงคลาสโพสเตอร์นะฮะโอเคเดี๋ยวมารีเฟรชดูอ้าวโอเคนะฮะได้ละเราจะเข้าถึงคลาสโพสเตอร์นะฮะกำหนดแบ็กกราวด์ตัวนี้เป็นสีแดงนะครับก็จะเป็นโค้ด db 0000นะครับมีมาร์จิ้นนะฮะบนล่าง10พิกเซลซ้ายขวาออโต้นะครับผมแล้วก็จะมีกำหนดขนาดความกว้างนะครับ max width 350นะครับผมแล้วก็จะมี padding บนล่าง30ซ้ายขวา10นะครับโอเคแล้วก็จะมีตัว border นะฮะ5พิกเซล double นะฮะอันนี้เราใช้เป็น double สีเส้นขอบก็คือสีขาวนะฮะลอง refresh ดูจุ๊บก็จะเห็นว่าเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วนะครับผมจากนั้นก็จะเข้าถึง class poster ต่อนะฮะเป็น p นะฮะ poster p เราจะกำหนด font size ให้มันเป็น60พิกเซลนะฮะมี letter spacing นะฮะระยะห่างของตัวอักษร2พิกเซล text transform นะครับให้เป็นพิมพ์ใหญ่หมดเลย uppercase แล้วก็จะมี margin top 30พิกเซล margin bottom นะฮะ0พิกเซลจุ๊บโอเคนะครับจากนั้นก็จะเป็น poster p span นะครับเราจะกำหนด display เป็น block ก็จะลงมาอย่างนี้นะครับต่อไปก็จะเป็น poster p span span ตัวที่มี class and นะฮะเราจะกำหนด font size ให้มัน 50% ก็คือให้มันเล็กลงนะฮะไอตัว and ตัวเนี้ยจุ๊บเห็นไหมครับโอเคต่อไปก็จะเป็น poster p span ตัวที่มี class ชื่อว่า message นะฮะฟอนต์ไซส์อันนี้เราจะกำหนดให้เป็น 100% นะฮะก็คือให้มันเหมือนเดิมนะครับแต่เราจะกำหนดไว้นะฮะโอเคนะฮะทีนี้ถ้าเรามาคลิกปุ่ม change text อ้าวยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเขียนโปรแกรมสั่งให้มันทำงานด้วย JavaScript นะฮะเดี๋ยวเราจะมาสร้างฟังก์ชัน change text กันที่ไฟล์ script.js กันเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาสร้างฟังก์ชันกันนะฮะเราจะสร้างฟังก์ชันนะครับที่ชื่อว่าchange text นะฮะก็คือนี่เห็นไหมครับที่เราใส่ event ไว้ตัวไว้ที่ input ตัวนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาสร้างผม copy ชื่อมาเลยแล้วกันนะครับก็ในฟังก์ชันตัวนี้จะมีการทำงานของโค้ดก็คือเราจะสร้างตัวแปรชื่อว่า text นะฮะแล้วก็จากนั้นก็ให้ text เนี่ยมันเก็บนะฮะตัว prompt ตัวนี้ไว้นะครับฟังก์ชัน prompt ตัวนี้เราก็จะเขียนว่าtype a message นะครับ e.g. carry on นะครับก็เป็นข้อความเขียนไว้เบื้องต้นนะฮะก็แนะนำการใช้งานนะครับ type a message โอเคนะฮะจากนั้นเราก็จะทำการ document get element นะฮะ by id นะครับ id อะไร id message นะครับจำได้ไหมครับว่า id message ก็คือนี่ตัวนี้นะครับพอ get id มาปุ๊บเราก็จะทำการ dot inner html นะครับให้เท่ากับ text ก็คือข้อความใดๆก็ตามนะครับที่พิมพ์มานะครับก็จะถูกเก็บไว้ในตัวแปร text ใช่ไหมครับทีนี้เรา get ตัว id มาแล้วก็ใช้ dot inner html ปุ๊บนะครับก็มันจะเปลี่ยนนะฮะข้อความจะเปลี่ยนไปตามที่เราพิมพ์มาในพร้อมนั่นแหละเพราะว่าเราให้มันเท่ากับ textใช่ไหมครับเพราะว่า text มันเก็บตัวพร้อมไว้นะฮะก็จะเป็นข้อความนั้นที่เราพิมพ์มานะครับผมโอเคนะฮะเรามาลอง refresh กันดูเลยดีกว่าจุ๊บนะครับมาลองกดปุ่มดูจุ๊บไม่มี error นะครับผมข้อความตรงนี้เห็นไหมครับที่เราพิมพ์เมื่อกี้ตรงนี้นะฮะ type a message เราก็ลอง type ดู b
better เห็นไหมครับข้อความก็จะทำงานโคดดิ้งอะไรก็ว่าไปนะครับโอเคครับก็โปรเจกต์ตัวนี้จะเป็นมินิโปรเจกต์นะฮะให้ทุกคนมาฝึกทำอะไรฝึกเขียนนะครับผมหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะฮะหากชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับผมและรอติดตามชมวิดีโอต่อไปนะครับขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ